สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอย่าเข้าใจผิดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เผยความจริงหลังแพรวๆโพสต์รูปครอบครัวทำเอาแฟนเพลงถึงกับลุ้นหนักหลังจากแพรวๆแสงทองหมอลำสาวชื่อดังได้ออกมาโพสต์ภาพครอบครัวชื่นมื่นพร้อมหน้ากับบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และน้องนาริตะลูกสาวโดยระบุว่ายังอยู่เป็นครอบครัวเหมือนเดิมทำเอาแฟนคลับดีใจที่ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันและให้กำลังใจเป็นจำนวนมากผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยังได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าสถานะตอนนี้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคุยกันแล้วและยังคงเป็นพ่อแม่ให้ลูกและแบ่งเวลาดูแลลูกทั้งสองคนให้ดีที่สุดตัวผมก็จะอยู่ทั้งอุดรธานีและเที่ยวไปมาระหว่างอุดรยโสธรนะครับเดินหน้าต่อไปครับ move on อย่างไรก็ตามผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ไลฟ์ชี้แจงในเฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวว่าเรายังเป็นพ่อแม่แต่ไม่ได้กลับไปเป็นผัวเมียเราต้องซื่อสัตย์ต่อแฟนเพลงตอนนี้เรากลับมาคืนดีกันแล้วแต่เราดีกันในฐานะที่เป็นพ่อแม่ไม่ได้กลับไปในฐานะสามีภรรยาเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและมีมิตรภาพที่ดีต่อกันต้น move on คือ move on เดินหน้าคือเดินหน้าตนเป็นคนชัดเจนขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ